และแล้วสปริงโรลไส้แน่นๆของเราก็เสร็จแล้วนะคะกินร้อนๆร้อนกรอบมากสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะพามาทำปอกเปี๊ยะด้วยกันนะคะก็จะเป็นเมนูของกินเล่นง่ายๆนะที่ทำแล้วแบบอร่อยเลยรับรองว่าไม่เหลือนะใครเข้ามาชมคลิปวิดีโอก็เพิ่มเป็นกำลังใจก็อย่าลืมนะคะกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยขอบคุณสำหรับ 20,000 ซับสไครต์ด้วยนะคะตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวพาไปดูส่วนผสมกันเลยนะคะว่าปอกเปี๊ยะของเราวันนี้จะใส่อะไรกันบ้างหลังจากที่เราใส่กระเทียมไปแล้วนะคะเราก็เดี๋ยวรอสักพักนะแล้วก็ใส่หมูสับไปได้เลยวันนี้ไม่ได้ใส่กุ้งแห้งนะคะเพราะว่าสามีกินกุ้งแห้งไม่ได้ก็จะใส่แค่หมูสับนะคะแล้วก็ลวนหมูสับให้สุกวันนี้ไม่ได้ทำเยอะมากนะคะก็จะเป็นทำพอทาน2คนส่วนผสมก็สามารถปรับได้ตามจำนวนคนทานเลยนะคะพอเรารอหมูสับของเราสุกแล้วเราก็จะเริ่มใส่เป็นผักที่เราเตรียมไว้นะคะจะมีแครอทมีเห็ดแล้วก็มีกะหล่ำปีนะคะใส่ลงไปได้เลยมีอีกส่วนผสมที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นนี้เลยนะคะวุ้นเส้นถ้าเราก็สามารถตัดให้มันสั้นๆได้ด้วยนะถ้าเราอยากแบบให้มันไม่พันกันเดี๋ยวส่วนผสมวันนี้ก็จะมีซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวก็ใส่ไม่เยอะมากนะคะประมาณครึ่งช้อนแล้วก็มีน้ำมันหอยน้ำมันหอยก็ประมาณ1ช้อนชา1ช้อนนะคะจะทำรสชาติแบบต่างๆนะวันนี้จะไม่จืดไปแล้วก็จะไม่แบบเค็มไปนะนี้มีเป็นซอสฝาเขียวต่อไปก็จะเป็นซอสหวานนะคะสูตรนี่ตามใจชอบนะคะไม่ทำแบบที่เราชอบกินจะใส่น้ำตาลไว้นิดนึงนะคะเดี๋ยวก่อนหลังจากนั้นก็จะมาคลุกเขาส่วนผสมให้เข้ากันนะคะจนสุกชอบใช้ทัพพี2อันนะคะมันง่ายหลังจากผัดทุกอย่างสุกแล้วนะคะผักอะไรสุกแล้วเดี๋ยวเราจะไปถึงขั้นตอนการต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนห่อนะวันนี้ก็จะใช้เป็นแป้งปอกเปี๊ยะนะคะของยี่ห้อนี้เนาะเดี๋ยวลองดูกันว่าอร่อยหรือเปล่า
เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปทอดกันเลยนะคะใกล้จะเสร็จแล้วนะสปริงโรลของเราปอเปี๊ยะของเรา3ชิ้นพอนี่ก็สีเหลืองได้ที่แล้วนะเราก็จะมาพักเสด็จน้ำมันตรงนี้เราก็จะใส่แบบรสใหม่ลงไปแล้วสปริงโรลไส้แน่นๆของเราก็เสร็จแล้วนะคะกินร้อนร้อนกรอบมากอืม